อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Fundamental Connect นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของความสามารถในการทำกำไรในการดูจากงบกำไรขาดทุนกันไปแล้วใช่ไหมคะพี่นึกวันนี้เราจะมาดูกันในมิติว่าไอ้งบกำไรขาดทุนตรงนั้นไอ้ความสามารถในการทำกำไรตรงนั้นของบริษัทเนี่ยเขาจะตอบแทนกลับมาเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ถือหุ้นกับเงินที่เราเข้าไปลงทุนของกิจการนั้นเนี่ยได้ยังไงกันบ้างเรามีวิธีวัดบ้างไหมคะมีวิธีวัดแล้วครับแล้วก็เป็นเรโชที่ไม่รู้ไม่ได้ถือว่าเป็นคลาสสิกเรโชเลยคลาสสิกเรโชนะครับก็คือ ROE นะครับหรือว่า Return on Equity นะครับ ROE เนี่ยชื่อคือพี่ชอบใช้ทับศัพท์เพราะว่าชื่อเนี่ยมันทำให้เราคิดออกว่าเรโชคำนวณยังไงโอเคค่ะขออนุญาตใช้กระดานนิดนึงได้ค่ะนะครับ ROE Return on Equity เท่ากับนะครับก็คือกำไรสุทธิNet income ของเราใช่ไหมคะใช่ครับส่วนด้วย equity หรือส่วนของผู้ถือหุ้นแน่ๆเลยใช่นั่นก็คือเงินที่เราลงทุนลงไปว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยส่วนที่ได้กลับมาที่เป็นกำไรเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับโอเคคราวที่แล้วเนี่ยเรามองบ้านมองคอนโดผ่านมิติของ net profit margin นะครับกำไรสุทธิว่าเก่งแค่ไหนคราวนี้เราจะมามองเซกเตอร์เดิมนั่นแหละทั้ง8ตัวจากคราวที่แล้วนะครับผ่าน ROE ว่าใครทำผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าไปลงทุนได้มากกว่ากันได้เยอะที่สุดงั้นเรามาดูกันไหมคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ ROE นะครับ Net Profit Margin Gross Margin หรือว่า Revenue Growth เนี่ยเป็นเรโชที่สำคัญนะครับที่เราเอามาใช้ทำ Scoring นะครับอย่างตัว Stock Report Plus เนี่ยถ้าตัวไหนพูดง่ายๆว่า ROE สูง Growth ดี Margin ดีก็จะได้สกอร์สูงนะครับสกอร์ที่บอกนะครับเบื้องต้นว่าแต่ละตัวได้เท่าไหร่เนี่ยให้ไปดูเทปที่แล้วได้นะครับแต่ว่าวันนี้ ROE เนี่ยนะครับที่เราจะดูกันนะครับดูของหุ้น8ตัวเหมือนเดิมนะครับ AP LPN ปรึกษา QH Lemon Rand นะครับ SC Asset นะครับ Siri แล้วก็สุภาลัยค่ะ ROE ที่สูงที่สุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเดากันเนี่ยถ้าผู้ชมทางบ้านเนี่ยเดายากแต่ว่าถ้าคราวที่แล้วดูจากความสามารถในการทำกำไรถ้าใครเป็นแฟนคลับเรานะใช่แล้วดูอย่างต่อเนื่องใช่เราจะพอนึกออกว่าคุ้นๆหุ้นตัวไหนที่ control cost ดีๆนะควบคุมต้นทุนสุภาลัยน่าใช่แล้วนะครับไม่แปลกที่ปี2014ค่ะนะครับสุภาลัยเนี่ยนะครับเป็นอันดับสูงเลยค่ะนะครับแต่ไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับที่2เดี๋ยวเรามาเฉลยกันอันดับที่2เนี่ยคืออยู่ที่ ROE 28% ค่ะอันดับ1 Lemon Land 41% โอ้นั่นหมายความว่ากำไรเขาทำได้เยอะมากใช่ครับส่วนผู้ถือหุ้นเขาอาจจะไม่ได้เยอะใช่ลองมาดูค่ะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ย ROE ที่บอกนะครับที่เราเห็นตัวเลขออกมาเนี่ยเปรียบเทียบยังไงได้บ้าง1คือเทียบเพื่อนกับเพื่อนนะครับเพียร์2คือเทียบตัวเองนะครับในอดีตในอดีตนะครับก่อนที่จะมาเทียบเพื่อนต่อเพื่อนเนี่ยพี่อยากให้ดูตัวเองในอดีตก่อนโอเคเปรียบเทียบเลยนะครับจากกราฟิกเนี่ยเราก็จะเห็นหุ้น2ตัวนาทีหน้านะครับหุ้น2ตัวในที่นี้ก็คือตัวของสุภาลัยนะครับกับอีกตัวนึงก็คือตัวที่ได้สูงสุดของเราคือไลมอนแลนด์ค่ะนะครับดูไปที่ไลมอนแลนด์ก่อนนะครับROE ของ Lemon Land จะเห็นว่า3ปีหลังเนี่ยนะครับ46 38 41ค่ะนะครับสูงมากนะครับค่อยกลับมาดูว่าเพราะอะไรนะโอเคในขณะที่สุภาลัยครับสุภาลัยสุภาลัยเนี่ยอย่างที่ได้เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาเนี่ยสามารถทำกำไรได้เยอะจากจำนวนยูนิตที่ค่อนข้างมากใช่แล้วต่อ1โครงการแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเขาควบคุมได้ค่อนข้างดีใช่สุภาลัยจะต่างจากไลมอนแลนด์คือไลมอนแลนด์เพิ่งมา ROE เยอะ3ปีหลังนะครับก่อนหน้านั้นขาดทุนนะสุภาลัยเนี่ย5ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่2010มาจนถึง2014เนี่ย ROE อยู่ที่เนี่ยครับ30 26 23 21 28สูงต่อเนื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ ROE ถ้าใครได้อ่านหนังสือของ Warren Buffett เขาจะบอกไว้ใช่ไหมคะพี่เนิร์กว่ายิ่ง ROE สูงๆเนี่ยยิ่งเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการเลือกลงทุนถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดว่าROE ของสุภาลัยกับไลมอนแลนด์อันดับ1กับอันดับ2เนี่ยนะครับมันสูงเพราะอะไรอ๋อมันสามารถแยกดูได้แบบนั้นเลยเหรอคะแยกดูได้มันแยกดูได้ยังไงบ้างอะคะก่อนอื่นนะครับกลับมาที่สูตรนิดนึงนะครับ Net Profit เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีค่ะนะครับไปจนถึงปลายปีนะ
อย่างเช่นอันนี้เป็น2013นะครับอันนี้2014โอเคนี่คือปลายปี2013ต้นปี2014ใช่โอเคค่ะกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดมาตลอดเลยใช่ก็เขาขายของกันตลอดอะเนาะเพราะฉะนั้น equity เนี่ยนะครับมันก็จะมี e อยู่ตรงนี้ค่ะนะครับเป็น e 1ค่ะ e อยู่ตรงนี้เป็น e 0เป็น e 0อืมถ้าเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งค่ะทีหน้าไม่แฟร์เนาะไม่แฟร์สิเพราะว่ารายได้มันเกิดตลอดทั้งปีอะใช่เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเราก็คือเราเอาทั้งคู่เลยค่ะนะครับมาหาค่าเฉลี่ยกันเอามาบวกกันแล้วหาร2ใช่เผื่อว่านักลงทุนท่านไหนกลับไปบ้านเปิดเว็บไซต์นะครับตลาดหลักทรัพย์เว็บไซต์ของ Apple Wealth จับหารกันเลยถ้าหารตัวใดตัวหนึ่งไม่ตรงแน่ต้องเอา2ตัวนี้มาเฉลี่ยก่อนโอเคนั่นก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะสิ้นงวดใช่แล้วกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะสิ้นงวดอีก1ปีใช่ครับมาบวกกันแล้วหาร2หาค่าเฉลี่ยบวกปลายงวดนะครับแล้วหาร2จากนั้นเอาเน็ตโปรฟิตที่เกิดขึ้นเป็นตัวอยู่ด้านบนโอเคเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วลบเลยลบเลยเหรอคะแล้วเอาไปว่ากันต่อที่บ้านเข้าใจแล้วจะไม่มีวันลืมใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราต้องลองเอาไปเปรียบเทียบกับของจริงด้วยอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเข้าใจแบบรู้ลึกรู้จริงมากขึ้นตามคอนเซปต์ของรายการเราแต่นะตอนนี้เราจะมาดูกันต่อว่าเอาอีที่สูงสูงของทั้งสุภาลัยแล้วก็ไรมอนแรนด์เนี่ยมันมาจากอะไรกันบ้างซึ่ง ROE บอกเราได้ก่อนอื่นพี่ขอใช้ตัวย่อนะค่ะนะครับ ROE ที่น่าจำได้อย่างคืออะไร Net Profit ใช่ค่ะหารด้วย Equity หรือส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ว่าเราเข้าใจกันนะว่าอันนี้คือค่าเฉลี่ยของ Equity นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยพี่ขออนุญาตแตกออกมาค่ะเป็น3ตัวโอเคตัวแรกคือ Net Profit ค่ะส่วนด้วยเซลล์คุ้นๆไหมตัวนี้อันนี้คือ Net Profit Margin คราวที่แล้วถ้าใครดูรายการเราจำได้แม่นเลยอัตราทำกำไรอัตรากำไรสุทธิต้นไอ้บรรทัด Net Profit ใช่ไหมก็คือส่วนล่างสุดส่วนล่างสุด Bottom Line หารด้วย Top Line นะครับคูณด้วยค่ะนะครับเอายอดขายค่ะหาร Asset อันนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกนะค่ะคือtotal asset turnover ค่ะคือมองว่า asset ที่เกิดขึ้นนะครับที่มีอยู่1บาทเนี่ยก่อนเกิดยอดขายกี่บาทตรงนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีถูกไหมใช่ค่ะนะแล้วก็คูณด้วย a ส่วน e อันนั้นก็คือ asset ส่วนด้วย equity ใช่คือดูว่า leverage กี่เท่ากู้มากี่เท่านะครับตรงนี้ถ้าบริษัทที่กู้มากนะครับอัตราส่วนตรงนี้จะสูงนะถ้าสูงมากไม่ดีนะนั่นหมายความว่าไอ้ตัว e ตรงนี้มันจะต่ำเพราะว่าใช้ทุนน้อยใช่มันจะไปหนักหนี้เยอะหนักหนี้เยอะซึ่งไอ้ข้างล่างต่ำก็เลยทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันดูสูงใช่นะครับจากตรงนี้นะเราชอบเรียนคณิตศาสตร์ตอนเด็กๆชอบตอนที่มันตัดกันนี่แหละค่ะชอบตัดกันนะแค่นั้นแหละทีหน้าเห็นไหม s ตัด s ใช่ a ตัด a เพราะฉะนั้นเหลืออะไรครับnet profit ส่วนด้วย equity เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น ROE ของหุ้นใดก็ตามเรามาแตกออกเป็นอย่างนี้1 net profit margin นะครับ2 total asset turnover ถูกต้องและ3แล้วก็ตัว leverage ของเขาซึ่งมีชื่อเรียกนะครับเรียกว่า equity multiplier ตัวคูณของ equity นั่นเองโอเคแต่ชื่อภาษาอังกฤษไม่ต้องไปสับสนจำแค่นี้พอ NP ส่วน P จากนั้นแตกออกมาชื่อเขาบอกอยู่แล้วอย่างอันนี้ทำกำไรได้มากเท่าไหร่ใช่ครับก็จะเป็นองค์ประกอบของ ROE ใช่ครับแล้วก็ asset ที่มีเนี่ย generate เป็นรายได้หรือสร้างเป็นรายได้ได้เยอะไหมใช่แล้วอันสุดท้ายก็คือแล้วเขาใช้ทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วสำหรับสุภาลัยแล้วก็ไรมอนแลนด์ล่ะคะดูตัวไหนก่อนดีดูอันดับ1ก่อนดูอันดับ1ก่อนเลยนะอย่างไรมอนแลนด์ใช่ไหมคะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับถ้าเราดูทีละตัวนะครับ Diamond Land เนี่ยปี2014 ROE อยู่ที่ 41.91% ค่ะนะครับมาจากไหนบ้างนะครับ Profit Margin เนี่ย 18.42 นะไม่เลวนะ Profit Margin 18.42 นะครับ Asset Turnover อยู่ที่ 0.54 นะครับไอ้ตัวที่สูงเนี่ยคือตัวที่3นี่แหละ Equity Multiplier นี่ 4.24
ก็แปลว่ากู้มาเยอะกู้เยอะดูเพื่อนอันดับ2นะครับที่อยู่ในใจทีน่าบอกชื่นชอบคนที่คอนโทรลคอสได้นะครับสุภาลัยเนี่ยจริงอยู่ ROE ก็ต่ำกว่าคือ 28.27 นะครับแต่ว่า Net Profit Margin เนี่ยสูงกว่านะสูงกว่าไลมอนแลนด์นะอยู่สุภาลัยอยู่ที่ 23.98% เกือบ 24% เกือบ 24% ค่ะเรียกได้ว่าสูงที่สุดใน8ตัวที่เราดูกันสูงที่สุดเลยนะครับ Asset Turnover เนี่ยเท่าๆกับ Lemon Land นะครับอยู่ที่ 0.54 นะครับส่วนจุดท้ายคือ Equity Multiplier เนี่ยค่อนข้างต่ำครับอยู่ที่ 2.17 คือกู้น้อยหนี้น้อยพูดง่ายๆ2เท่าเนี่ยคืออะไรก็คือข้างบน asset 2ส่วนข้างล่าง1ส่วนหมายถึงว่าก็ใช้หนี้อีกส่วนนึงใช้หนี้กับทุนพอๆกันใช้หนี้กับทุนใกล้ๆกันใช่เพื่อเอาไปซื้อ asset นั่นหมายความว่าถ้าฟังจากตรงนี้มันถูกแปลความได้ว่า Lemon Land เองเนี่ยที่มี ROE สูงๆเนี่ยเขามาจากฐานทุนที่ค่อนข้างต่ำก็คือกู้ค่อนข้างเยอะก็คือกู้ค่อนข้างเยอะเปรียบเทียบกับสุภาลัยแต่สุภาลัยเนี่ยเขาได้ ROE สูงๆมาจากตัวอัตราการทำกำไรของเขาใช่แล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์เพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาเพิ่มเป็นรายละเอียดของจิ๊กซอที่จะเอามาดูต่อได้ว่าแล้วธุรกิจแบบไหนที่จะสามารถรักษาความยั่งยืนของการเติบโตของกำไรได้ในอนาคตใช่ที่ดูหลักๆนะครับจาก ROE เนี่ยแตกมาเป็น3ตัวเนี่ยสิ่งที่อยากให้สูงคือตัวแรกกับตัวที่สองตัวที่สามไม่อยากให้สูงมากนะโอเคเพราะว่าถ้าสูงมากแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงตามมาแต่ว่าความเสี่ยงตรงนั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าความเสี่ยงตรงนั้นมันจะถูกตีความได้ว่าอย่างไรบ้างแล้วมันมีความเสี่ยงในรูปแบบไหนกับเรื่องของหนี้ที่เยอะๆแบบนี้ใช่ไหมคะพี่เนกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่เนกรออยู่ในช่วงของ Fundamental Connect แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้า Technical Connect ค่ะวันนี้พี่การจะเอาภาพทั้งหมดที่เราคุยกันนะคะมาลองแบ็คเทสให้ดูบน MetaTrader 5อยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะเลือกใช้ไอตัวของพารามิเตอร์ตัวไหนดีในการที่เราได้ตัวนี้ละได้พื้นฐานละคือเราได้หุ้นไปรอละได้หุ้นไปรอละจังหวะก่อนแต่จะไปหาจังหวะซื้อขายเนี่ยจะใช้สัญญาณตัวไหนพารามิเตอร์แบบไหนวันนี้เขาบอกว่า MT5 Optimize หาค่าที่ดีที่สุดให้ได้เลยถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไรอดเจอรอแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อในช่วงของ Technical Connect ค่ะ